ใครที่เพิ่งเริ่มใครที่บอกอาจารย์หนูไม่เก่งเลยเนี่ยพอน้องมาฟังแล้วเนี่ยเอ้ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรถ้าดูเรื่องเป็นหลักการนับก็คือในเรื่องของการจับมือกันเขาต้องการให้นับว่ามีการจับมือกันกี่ครั้งเป็นการแจกของรางวัลมีการแจกของรางวัลทั้งหมดกี่ครั้งในโจทย์จะสไตล์นี้ครับนี่คือเรื่องหลักการนับต่อไปน้องไม่ต้องจำคำนี้ก็ได้หลักการนับนะครับเดี๋ยวน้องดูโจทย์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับอ่ะมาดูกันเลยฮะโจทย์ข้อที่1บริษัทครูไทยจำกัดจัดอบรมสัมมนาประจำปีมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด73คนแจกการ์ดแสดงความคิดเห็นเนี่ยให้ซึ่งกันและกันนะครับแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยากทราบว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ใบอันดับแรกถ้าทุกคนเห็นโจทย์แล้วเอ้ยมันโจทย์เกี่ยวกับอะไรกันแน่น่ะลองดูโจทย์ข้อ2ในการประชุมประจำปีมีคณะผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด32คนและจะมีการสัมผัสมือซึ่งกันและกันหลังเลิกประชุมจะมีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้งโจทย์ข้อ1ข้อ2เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้อาจารย์จะมาแยกโจทย์ให้พวกเราอาจารย์พูดง่ายถ้าโจทย์ออกแบบนี้นะน้องไม่มีข้ออ้างให้อาจารย์น่ะน้องต้องได้คะแนนเท่านั้นน่ะต้องเป็นคะแนนเท่านั้นนะครับมาดูอาจารย์แยกโจทย์ให้ดูนะครับโจทย์เป็นยังไงอาจารย์โจทย์เป็นอย่างนี้ครับโจทย์มันจะมีทั้งหมด3แนวน้องหาที่ว่างโจทย์ก็ได้นะโจทย์ต้องมีทั้งหมด3แนวแนวที่1ครับเขียนไว้นะแนวที่1เขาเรียกว่าแนวเกี่ยวกับการจับมือกันเขียนไว้จับมือกันเป็นยังไงอาจารย์จับมือกันมันก็คือเช่นมีคนอยู่จำนวนหนึ่งเขาจะถามว่าไอ้คนจำนวนเนี้ยถ้ามันสัมผัสมือซึ่งกันและกันเนี่ยเขาจะถามว่าจะสัมผัสมือได้ทั้งหมดกี่ครั้งนี่คือแนวโจทย์ที่1นะครับเอาใหม่ต่อไปแนวโจทย์ที่2แนวหาที่ว่างนะแนวโจทย์ที่2แนวโจทย์ที่2เขาเรียกเรื่องการแจกของแจกหรือแลกของก็ได้นะบางหนังสือเขียนว่าแลกของขออาจารย์เขียนว่าแจกของแจกของคืออะไรอาจารย์แจกของเหมือนกันตัวอย่างข้อสอบเช่นมีคน100คนอยากแจกของขวัญซึ่งกันและกันอยากทราบว่ามีของขวัญทั้งหมดกี่ใบนี่คือโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการแจกของเพราะน้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนจับมือไหมแลกของไหมนะครับ2โจทย์นี้ต่อไปโจทย์ที่3ครับโจทย์ที่3เนี่ยพอออกข้อสอบมาเนี่ยหลายๆคนนะครับจะทำผิดมากเลยโจทย์ที่3เป็นเรื่องการจับมือกันเหมือนกันจับมือกันเหมือนกันอาจารย์ทำไมหนูทำผิดอ่ะเพราะมันเหมือนโจทย์กับโจทย์แนวที่1เนาะเห็นมั้ยฮะโจทย์แนว1กับแนว3มันเหมือนกันเลยอาจารย์ถึงแยกกันไงครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ติวเนี่ยมันจะใช้สูตรสลับกันนะครับแล้วมันจะผิดนะฮะอาจารย์แล้วโจทย์ที่1กับโจทย์ที่3มันต่างกันยังไงอ่ะโจทย์ที่1กับโจทย์ที่3มันต่างกันตรงนี้ครับน้องดูนิดเดียวอันที่3มันเป็นเรื่องการจับมือแบบ2ฝั่งเป็นยังไงอาจารย์2ฝั่งเดี๋ยวน้องไปดูในโจทย์เดี๋ยวน้องจะเข้าใจอาจารย์ที่ใบเบื้องต้นแล้วกันจับมือกับจับมือ2ฝั่งมันต่างกันตรงนี้ครับอาจารย์ถามนิดเดียวน้องเคยดูฟุตบอลมั้ยฟุตบอลเล่นกันกี่ฝั่ง2ฝั่งอย่าฝั่งเดียวนะ2ฝั่งฝั่งละกี่คนฝั่งละ11คนน้องนึกภาพนะครับตอนมาเดินจับมือกันน่ะน้องเคยเห็นมั้ยตอนมาเดินจับมือกันก่อนลงเตะฟุตบอลน่ะอาจารย์ถามครับว่ามันทำอะไรกันก่อนนักฟุตบอลนะก่อนมันลงเตะฟุตบอลน่ะมันทำอะไรก่อนวอร์มนะฮะวอร์มก็ถูกของเขานะฮะสมมติมันวอร์มเสร็จแล้วใช่ไหมมันวอร์มเสร็จแล้วมันจะเตะฟุตบอลแล้วมันจะต้องทำไมกันครับมันจะเดินทำไมกันเดินสวนกันเพื่อทำไมกันจับมือกันน้องเคยสังเกตนักฟุตบอลตอนเดินสวนกันจับมือกันเนี่ยฝั่งเดียวกันเนี่ยเขาจับมือกันเองไหมไม่ฝั่งเดียวกันเขาไม่จับมือกันเองเห็นไหมครับเพราะนั้นนักฟุตบอลเดินกันจับมือกันเนี่ยฝั่งเดียวกันจะไม่จับมือกันเองจับเฉพาะฝั่งตรงข้ามเพราะนั้นการจับมืออาการแบบนี้เนี่ยเป็นการจับมือแบบ2ฝั่งเราต้องรู้อันนี้ยังไม่เข้าสูตรเลยนะดูโจทย์ให้เป็นอาจารย์บอกเลยโจทย์แบบนี้เนี่ยบรรทัดเดียวจบนะครับบรรทัดเดียวจบแต่อาจารย์อยากให้น้องเข้าใจว่าได้ใช้สูตรให้เป็นอันต่อไปมาดูทีละตัวถ้าเป็นการจับมือกันสูตรเป็นงี้ครับจดไว้เลยการจับมือกันสูตรจะเป็นงี้คนเขียนไปเลยคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2เขียนไว้ก่อนไอ้คนคืออะไรอาจารย์เขียนไว้คนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2คนคืออะไรน้องมีหน้าที่แค่ว่าไปดูว่าข้อนั้นน่ะมันจับมือกันใช่ไหมถ้ามันจับมือกันใช่
ถ้ามันจับมือกันน้องไปดูว่าข้อนั้นน่ะมีคนกี่คนแค่นั้นเองมีคนกี่คนเช่นข้อนั้นในงานลูกเสือมีคนทั้งหมด100คนอยากจับมือกันน้องมีหน้าที่เอา100เข้าไปแทนในคนตรงนี้ก็จะเป็น100คูณกับ100ลบ1จะเป็น99แล้วหารด้วย2แค่นั้นเองเอา100เข้าไปแทนในคนคนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2ที่เหลือทำไงต่อคิดเลขออกมาคิดเลขออกมาผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนครั้งของการจับมือกันนี่แค่นี้เองนะครับถ้าน้องเข้าใจอ๋อกี่คนนะ100คนเอาคนไปแทนแค่นั้นเองครับถ้าเป็นการจับมือกันสูตรนี้ต่อไปแลกของแลกของสูตรจะเป็นงี้ครับเขียนไปเลยแจกของนะแจกของแลกของสูตรจะเป็นงี้เขียนไปเลยคนคูณกับคนลบ1ไม่มีหาร2อาจารย์ทำไมไม่มีหาร2อ่ะเป็นสูตรครับไม่มีหาร2ถ้าแจกของปั๊บใช้สูตรนี้คนคูณคนลบ1ไม่มีหาร2เช่นในงานปาร์ตี้แห่ง1มีการแจกของขวัญซึ่งกันและกันในงานปาร์ตี้แห่งนั้นมีคนทั้งหมด100คนอยากทราบว่าจะต้องใช้กล่องของขวัญทั้งหมดกี่ใบอันดับแรกน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นแจกของใช่ไหมแจกของใช่มีคนกี่คน100คนน้องก็มีหน้าที่เอาคนไปแทนนี้นะครับก็เป็นคนคูณคนลบ1คือ99คำตอบก็เป็น100คูณกับ99แล้วคิดเลขออกมาจะเป็นจำนวนครั้งของการแลกของรางวัลหรือจะเป็นจำนวนของรางวัลก็ได้แล้วแต่โจทย์ถามนั่นเองเดี๋ยวใครงงนะเดี๋ยวใครงงไปดูโจทย์กับอาจารย์นะครับไปดูโจทย์กับอาจารย์เอาสูตรไว้ก่อนจดไว้ต่อไปสูตรที่3จับมือกัน2ฝั่งสูตรเป็นงี้ครับง่ายมากเขียนไว้จับมือกัน2ฝั่งสูตรคือคนคูณคนคนฝั่งนั้นมีกี่คนน่ะเช่นมี5คนคนฝั่งนั้นมีกี่คน10คนก็เอา5คูณ10ได้เลยนี่เค้าเรียกการจับมือแบบ2ฝั่งคิดเลขออกมาก็จะเป็นจำนวนครั้งของการจับมือเหมือนกันเดี๋ยวพอน้องได้ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีโจทย์ที่มันประยุกต์ไปถ้าน้องไปสังเกตหนังสือตาม C1 หรือหนังสือทั่วไปนะครับเขาจะแยกโจทย์แบบนี้ออกไปทั้งหมด8สูตร6หรือ8สูตรประมาณเนี้ยนะครับเอาไปใช้กับโจทย์มากมายเลยวันนี้อาจารย์บอกไม่ต้องน้องจำ3สูตรนี้ได้เดี๋ยวน้องจะไปประยุกต์โจทย์อื่นได้อีกที่เป็นหลักการนับเขาจะนับอะไรกันบ้างเช่นนับเส้นทะแยงมุมนะครับนับจำนวนเส้นนะฮะนับจำนวนแข่งแบบเย่าเยือนนับจำนวนแข่งแบบพบกันหมดเดี๋ยวเขาจะมีให้พวกเรานับอย่างนั้นอีกนะครับเอาพื้นฐานตรงนี้ก่อนตัวนิดนึงจับมือกันคนคูณคนลบ1หาร2นะครับแจกของคนคูณคนลบ1จับมือกัน2ฝั่งคนคูณคนนะครับลองดูข้อ1บริษัทครูไทยนะครับประชุมสัมมนาการมีคนเข้าร่วมแข่งขันเข้าร่วมอบรมนะทั้งหมด73คนแจกการ์ดอวยพรน้องวงกลมครับหรือขีดเส้นใต้เขาว่าแจกการ์ดก็ได้แจกการ์ดคือการแลกการ์ดซึ่งกันและกันด้วยนะครับแลกการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้สูตรไหนเร็วถามตัวเองใช่จับมือไหมไม่ใช่นะครับใช่จับมือ2ฝั่งไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องการแจกของสูตรเป็นอย่างนี้ครับคนคูณคนลบ1แล้วอาจารย์บอกพวกเราไว้นิดเดียวนะครับวันสอบน้องไม่ต้องเขียนสูตรแล้วนะครับเขาไม่มีคะแนนการเขียนสูตรสวยงามนะครับนะเพราะนั้นไม่มีคะแนนตรงนี้แน่เขียนสูตรถูกคิดเลขผิดก็จบเหมือนกันนะครับน้องเอาจำนวนคนไปแทนพร้อมกันกับพี่เร็วคูณไปคนกี่คน73คนเริ่มหย่อนเข้าไปเป็นคนคือ73คูณคนลบ1เอาคิดในใจเลย73ลบออก1เป็น72เสร็จแล้วที่เหลือน้องมีหน้าที่คูณเลขออกมานะครับอย่าอะไรอาจารย์อย่าไปตั้งคูณแบบนี้นะครับมันเสียเวลานะฮะไม่เอาแล้วนะลูกศิษย์พี่จะไม่เอาแล้วน้องต้องมีเทคนิคการคูณอ่ะคูณลองดูคูณยังไงอาจารย์อ่ะลองฝึกคูณตัวลงท้ายก่อน3คูณ2 3คูณ2ได้6ยังไงคำตอบข้อนี้มันลงท้ายด้วยอะไรแน่นอนลงท้ายด้วย6แน่นอนต้องดูช้อยครับช้อยที่ลงท้ายด้วย6มีด้วยกันอยู่กี่ช้อย2ช้อยช้อยอื่นตัดทิ้งเห็นยังต้องเป็นนะครับวันสอบภาพในหัวต้องเป็นนี้คูณปั๊บคูณตัวลงท้ายตัดช้อยทิ้งเอ้าอาจารย์แล้วมันมี2ช้อยหนูจะตอบช้อยไหนอะเทคนิคต่อไปครับอาจารย์ยังไม่ได้บอกเทคนิคนี้เลยนะเทคนิคต่อไปเขาเรียกว่าเทคนิคการคูณเลขแบบประมาณนะครับคูณยังไงอาจารย์เอาอย่างนี้พอน้องเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับภาพในหัวสิ่งที่น้องต้องมีต้องเป็นแบบนี้73น้องประมาณกะเอา70คูณประมาณตรงนี้เป็น70
นี่คือภาพในหัวนะครับน้องไม่ต้องทดนะนี่คือภาพในหัวน้องต้องประมาณเลขออกมาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับพอน้องประมาณเป็น70 70น้องคูณในใจครับ77 49 0กี่ตัว2ตัวน้องต้องเห็นแล้วเฮ้ยคำตอบข้อนี้เนี่ยมันต้องใกล้เคียงกับ 4,900 แน่อาจารย์ถามทุกคนครับคำตอบมาได้ตอบ 4,900 ไหมไม่แต่คำตอบต้องทำไมด้วยมากกว่าหรือน้อยกว่า 4,900 อาจารย์ถามแล้วบางคนยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่าอาจารย์น้องครับตอนน้องประมาณเลขลงมาเนี่ยน้องประมาณเลขให้มันน้อยกว่าเดิมเห็นไหมครับเพราะนั้นคำตอบตัวเลขจริงๆมันจะต้องมากกว่า 4,900 นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เราต้องใกล้เคียงกับ 4,900 ที่มันมากกว่านะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ใกล้เคียงกับ 4,900 ที่มันมากกว่านะครับนี่คือหลักการประมาณนะครับใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆได้นะครับวันนี้มันบอกโอ้อาจารย์มันยุ่งยากเปล่าไม่ยากคือประมาณนี้มันอยู่ในใจครับมันอยู่ในใจต่อไปอาจารย์จะไม่ค่อยเขียนแล้วนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ต่อไปข้อที่2ในงานประชุมประจำปีคณะผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับเข้าร่วมประชุมจำนวน32คนเห็นจำนวนคนและ32คนมีการทำไมกันสัมผัสมือกันวงกลมเห็นไหมฮะสัมผัสมือกันต่อไปคิดเลขได้สูตรไหนสัมผัสมือกันคนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2ทันไหมครับคนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2นี่คือสัมผัสมือกันคนมีกี่คนแล้ว32คนน้องเอา32ไปยัดใส่ในจำนวนคนเลยเป็นคนคูณคนลบ1 32ลบออก1เหลือ31แล้วหารด้วย2คิดเลขพร้อมกัน2ตัดเท่าไหร่ได้2ตัด32ได้เหลือเท่าไหร่ครับคิดเลขมา2ตัด32ได้เหลือ16นะครับคูณกับ31คูณเลขคูณตัวลงท้ายก่อน6คูณ1ได้6อย่างไวนะเร็วตามให้ทันนะ6คูณ1ได้6คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยเลยแน่นอนลงท้ายด้วย6แน่เพราะนั้นตัดช้อยข้อ1ทิ้งตัดช้อยข้อ2ทิ้งลงท้ายด้วย6แน่อ้าวอาจารย์แล้วมันจะตอบเท่าไหร่อ่ะประมาณเลขครับประมาณเลขน้องประมาณเลขพร้อมกันน้องเห็น16เนี่ยประมาณเป็นเท่าไหร่พอประมาณเป็น10พอเห็นมั้ยฮะถ้าประมาณเป็น10น้องไม่ต้องประมาณตัวอื่นแล้วมันคูณง่ายแล้วครับน้องเอา10ไปคูณกับ30เลยประมาณนะประมาณ10ไปคูณกับ31เป็น310แสดงว่าคำตอบที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องใกล้เคียง310ทันไหมทั้งหมดที่อาจารย์พูดอาจารย์ย้ำหลายรอบแล้วเกินนะฮะทั้งหมดที่อาจารย์พูดน้องต้องมีกระบวนการในนี้คิดในสมองเฮ้ยปัดเป็น10เว้ย10ไปคูณกับ31ได้310 310มันใกล้เคียงมันคำตอบมันต้องมากกว่าเพราะเราปัดน้อยลงนะครับเพราะในคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย6เนี่ยตอบช้อยข้อที่2มันใกล้เคียงกับ300 800มันเยอะไปเห็นไหมนี่เทคนิคการคูณเลขน้องต้องมีเทคนิคแบบนี้ประหยัดเวลาได้ประมาณ 10-20 วิเนี่ยสำหรับคนที่น้องไปสู้กับคนที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์นะครับพอน้องไปสู้แล้วเนี่ยน้องจะสู้เขาได้นะครับและน้องจะทำข้อสอบได้ไวขึ้นต่อไปข้อที่3พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งจัดงานฉลองรับโบนัสประจำปีทุกคนต่างแจกของขวัญ น้องวงกลมครับต่างแจกของขวัญเพราะได้เห็นแบบนี้น้องใช้สูตรอะไรแล้วภาพในหัวแจกของขวัญใช้สูตรอะไรครับแจกของใช้สูตรคนคูณคนลบ1ไม่มีหาร2นะฮะต่อไปเมื่อรวมของขวัญทั้งหมดทุกคนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีของขวัญทั้งหมด 8,372 ชิ้นเขาอยากถามว่าจะมีพนักงานทั้งหมดกี่คนเอางี้ใจเย็นครับแล้วอาจารย์บอกเลยนะน่าจะเจอโจทย์แบบนี้บ่อยๆนะครับในเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวโจทย์แบบนี้ยังไงอาจารย์เขาเรียกวิธีการถามย้อนกลับครับอาจารย์ถามนิดเดียวสูตรเรื่องการแจกของเนี่ยสูตรว่าไงนะสูตรเรื่องการแจกของสูตรว่าคนคูณคนลบ1ถ้าเราคิดเลขออกมาเนี่ยเราจะได้จำนวนของรางวัลใช่ไหมฮะจำนวนของคำถามคือข้อนี้เขาถามอะไรถามพวกเราก่อน 8,372 เนี่ยมันใช่จำนวนคนไหมครับไม่ใช่ถูกต้องไหมฮะไม่ใช่แล้วเราจะเอา 8,372 เนี่ยไปแทนในนี้ได้ไหมครับไปแทนในคนได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำโจทย์แบบนี้เขาเรียกวิธีการถามย้อนกลับโจทย์ข้อนี้เขาให้อะไรมาเขาให้จำนวนของมาคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะทำแบบนี้เอา 8,372 เนี่ยไปแทนในจำนวนของไม่ต้องจดตามนะไปแทนในจำนวนของแล้วทุกคนเขาจะให้จำนวนคนเนี่ย
พอโจทย์ถามใช่ไหมฮะเขาก็จะคิดเลขแบบคูณกระจายเข้าไปแบบเนี้ยนะครับแล้วแก้สมการกำลังสองมาซึ่งวิธีนี้อาจารย์ไม่แนะนำแน่นอนอาจารย์แล้วหนูจะทำยังไงถ้าอาจารย์ไม่แนะนำวิธีนี้จะทำยังไงล่ะทุกคนครับโจทย์เขาต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการจำนวนคนแล้วน้องดูช้อยดีครับช้อยเป็นจำนวนอะไรเร็วช้อยช้อยมีกี่ช้อยช้อยมี4ช้อยช้อยเป็นจำนวนอะไรครับ80 81 92 93เนี่ยเป็นจำนวนอะไรเป็นจำนวนคนนะครับช้อยของเราเนี่ยช้อยของเรานะครับเป็นจำนวนคนแล้วยังไงอาจารย์น้องก็มีหน้าที่เอาช้อย4ช้อยเนี่ยไปแทนในโจทย์ใช่ไหมฮะไปก็ทีไม่ได้แทนในโจทย์ไปแทนในสูตรนะครับไปแทนในสูตรแล้วเช็คย้อนกลับซิว่าคนคูณคนลบหนึ่งเนี่ยข้อไหนเนี่ยมันได้ 8,372 ชิ้นนะครับถ้าใครมองภาพไม่เห็นอาจารย์ให้ดูอ่ะช้อยข้อหนึ่งช้อยข้อหนึ่ง80ใช่ไหม80คือ80คนน้องก็เอา80ไปแทนในสูตรเรื่องการแจกของแต่ก่อนอื่นนะครับน้องต้องรู้ก่อนนะว่าข้อนี้มันแจกของทันไหมน้องต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เห็นยังไม่รู้จะทำข้อนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมี80คนครับน้องไปแทนคนคูณคนลบ1คือ79น้องก็มีหน้าที่คิดครับว่า80คูณ79เนี่ยมันได้3,000 8,312 มั้ยถ้าได้ก็ตอบข้อนั้นแหละปรากฏว่าข้อนี้ได้ไหมครับอย่าเลขเยอะนะทุกคนคูณตัวลงท้ายพอบางคนบอกเลขเยอะหนูไม่คูณแล้วนะคูณตัวลงท้าย0คูณ9ได้0มันลงท้ายด้วย0แต่เราต้องการลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วยเลข2นะครับเพราะนั้นข้อ1ตอบไหมไม่ตอบเห็นยังนี่คือหลักการเช็คช้อยมีแค่นี้ครับต่อไปช้อยข้อ2กี่คน81คนเป็นคนคูณคนลบ1คือ80 1คูณ0ได้0มันลงท้ายด้วย0แต่เราต้องการลงท้ายด้วย2เพราะนั้นตอบไหมครับไม่ตอบแค่นี้ต่อไปช้อยข้อ3กี่คนช้อยข้อ3อย่าหลง92คนเป็นคนคูณคนลบ1คือ92คูณกับ91คูณตัวลงท้าย2คูณ1ได้2ข้อนี้ลงท้ายด้วย2ผ่านเห็นไหมฮะต่อไปข้อที่4ช้อยข้อ4กี่คน93คนเป็นคนคูณคนลบ1คือ92 3คูณ2คูณตัวลงท้ายนะครับ3คูณ2ได้6แต่เราต้องการลงท้ายด้วย2เพราะนั้นข้อนี้ไม่ตอบข้อที่ลงท้ายที่2มีช้อยข้อเดียวตอบช้อยข้อที่3ฝนได้เลยเพราะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าน้องจะเจอโจทย์แบบนี้บ่อยๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวน้องจะไปเจอโจทย์เรื่องอายุน้องจะไปเจอโจทย์เรื่องขาสัตว์ที่ต้องใช้โจทย์ที่ต้องใช้ช้อยเนี่ยเอาไปแทนในโจทย์เอาไปแทนในสูตรนะครับแต่ก่อนน้องจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยน้องต้องรู้โจทย์ก่อนว่าโจทย์เรื่องนั้นน่ะเรื่องอะไรใช้สูตรไหนใช้สูตรไหนเป็นตัวคิดนะครับแล้วโจทย์มันถามตัวไหนนะครับน้องต้องรู้นะฮะพอน้องเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปน้องไปเจอโจทย์แบบนี้อ๋อช้อยแทนเลยช้อยเอาช้อยไปแทนเลยเห็นไหมฮะมันจะง่ายต่อไปข้อ4ในการประชุมกำหนดแต่งตั้งกำหนดไม่ใช่แต่งตั้งในการประชุมกำหนดตำแหน่งไม่ใช่แต่งตั้งนะกำหนดตำแหน่งของบริษัทขายดีจำกัดมีผู้แทนมาประชุมศูนย์ละ1คนนะครับทุกคนสัมผัสมือกันวงกลมคำนี้ครับทุกคนสัมผัสมือกันปรากฏว่ามีการสัมผัสมือทั้งหมด595ครั้งอยากทราบว่ามีผู้แทนมาจากทั้งหมดกี่ศูนย์นะครับถ้าน้องดูโจทย์ข้อนี้ดีๆนะครับข้อนี้เป็นเรื่องการจับมือกันแน่นอนยังจับมือกันแน่นอนและมาศูนย์และ1คนน้องมองศูนย์เนี่ยมองศูนย์เนี่ยเป็นจำนวนคนได้เลยครับเพราะนั้นสูตรเกี่ยวกับเรื่องการจับมือสูตรว่าไงนะคนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนครั้งของการจับมือเห็นยังถ้าน้องมองภาพนี้ออกอ๋อเลยครับอ๋อยังไงอาจารย์น้องเห็นไหมครับโจทย์ให้อะไรมา595ครั้งเห็นยังโจทย์ให้ตรงนี้มาแต่สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามคนทุกคนไม่ใช่คนนะอาจารย์ศูนย์งานอันเดียวกันนะครับเพราะมันศูนย์งานละหนึ่งคนแสดงว่ามีคนมาประชุมเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์คน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 นะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องต้องทำการเช็คช้อยว่าช้อยข้อไหนเนี่ยคิดคนคูณคนลบ1แล้วเนี่ยมันได้595ครั้งอ่ะน้องแทนค่าพร้อมกันช้อยข้อ1ช้อยข้อ1เริ่ม32เป็นอาจารย์แทนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวที่ไม่พอช้อยที่1 32เป็น
คนเห็นไหมคูณคนลบ1คือ31แล้วหารด้วย2เห็นไหมครับถ้าใครกลัวช้านะครับน้องทำอย่างนี้รอไปได้เลยช้อยข้อ2คนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2เห็นไหมช้อยข้อ3 35คนเป็นคนคูณคนลบ1คือ34แล้วหารด้วย2ช้อยข้อ4คิดตรงนี้แล้วกันช้อยข้อ4คนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2เนี่ยคิดแค่นี้นะครับแล้วดูว่าโจทย์ข้อไหนเนี่ยโทษทีแล้วดูว่าช้อยข้อไหนเนี่ยมันได้595ครั้งจบแล้วนะครับอ่ะน้องแอบทดพร้อมกันกับพี่เร็วช้อยข้อ1ครับ32คูณกับ31แล้วหารด้วย2คิดเลข2ตัด32ได้16น้องก็ดูครับ16คูณ31เนี่ยมันจะได้595มั้ยไม่ได้หรอกเพราะอะไร6คูณ1ได้6มันลงท้ายด้วย6มันจะลงท้ายด้วย5มั้ยอ่ะไม่ใช่ข้อ1ไม่ใช่ต่อมาคิดต่อช้อยข้อ2คิดเลข2ตัด34ได้17 17คูณกับ33มันจะได้595มั้ยครับไม่ได้หรอกเพราะอะไรเร็ว7คูณ3ต้องคูณตัวลงท้าย7คูณ3ได้21ลงท้ายด้วยอะไรแน่นอน1แน่นอนเพราะนั้นช้อยข้อ2ไม่ใช่ต่อมาช้อยข้อ3 2ตัดกับ34ได้17คูณตัวลงท้ายเร็วคูณตัวลงท้าย7คูณ5ได้35คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยเลยแน่นอน5แน่นอนเห็นยังเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับลงท้ายด้วย5ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะนะครับบางคนกลัวพลาดเอามาคิดอันนี้นิดนึง2ตัด36ได้18 8คูณ7คูณตัวลงท้าย8คูณ7ได้56ลงท้ายด้วย6แน่นอนก็ไม่ได้ลงท้ายด้วย5ผิดใช่มั้ยครับนี่คือเทคนิคการคิดเลขครับที่เราต้องเห็นว่าเฮ้ยคูณอย่างนี้บางคนนะครับฝึกดีมากๆเนี่ยพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยพวกนี้เขาไม่เขียนแล้วนะครับอย่างอาจารย์เนี่ยไปสอบอาจารย์ไม่เขียนแล้วภาพในหัวคูณได้เลยปั๊บปั๊บปั๊บลงท้ายอะไรเห็นไหมฮะนะฮะเพราะนั้นมันมีหลายขั้นในการฝึกคณิตศาสตร์อาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเราฝึกดีๆเรามีทิศทางที่ถูกนะครับเราทำไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูโจทย์เป็นแล้วมันจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยไม่ต้องทดแล้วเห็นไหมครับตอบได้เลยอย่างเงี้ยนะต่อไปข้อที่5นักวอลเลย์12คนนักวอลเลย์นักวอลเลย์เล่นกันกี่ฝั่งครับถามทุกคนนิดนึงนักวอลเลย์เล่นกันกี่ฝั่ง2ฝั่งนะครับเขาบอกว่าสัมผัสมือกับนักวอลเลย์ฝ่ายตรงข้ามอยากทราบว่ามีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้งแสดงน้องเห็นคำว่านักวอลเลย์12คนเนี่ยมันเขาเรียกไงมันมี2ฝั่งนะครับอยากสัมผัสมือกับนักวอลเลย์ฝ่ายตรงข้ามอยากทราบว่ามีการสัมผัสมือกี่ครั้งน้องวงกลมคำว่าสัมผัสมืออาจารย์ถามนิดเดียวเป็นการสัมผัสมือแบบไหนครับถ้าน้องนึกดีๆนะครับนักวอลเลย์มี2ฝั่งฝั่งเดียวกันเขาจะไม่จับมือกันนะครับเขาจะไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเดินตรงเน็ตอ่ะน้องเคยเห็นไหมมีเน็ตขั้นแล้วเดินผ่านแล้วจับมือกันนั่นแหละเขาเรียกอาการของการจับมือแบบ2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีฝั่งละ12ใช้สูตรเลยครับเร็วคนคูณคนใช่ไหมคนคูณคนเพราะนั้นข้อนี้เป็น12คูณ12 12คูณ12ได้144ตอบช้อยข้อที่4จบฮะใช่ไหมครับน้องใช้สูตรเป็นอาจารย์บอกไม่มีปัญหาเลยน้องสามารถทำโจทย์แบบนี้ได้แน่นอนครับไม่ยากคือจะถึงบอกว่าออกมาเป็นคะแนนเท่านั้นนะฮะไม่มีทางอื่นเลยนะครับต่อไปข้อที่6ลูกเสือ2เหรียญร่วมกิจกรรมเริ่มผ่านนะร่วมกิจกรรมหนึ่งนะร่วมกิจกรรมทั้งหมด26คนนะครับแต่ละโรงเรียนมีสมาชิกเท่ากันและแต่อะไรนะแต่ละคนของทั้ง2ฝ่ายจับมือกับฝ่ายตรงข้ามทุกคนอยากทราบว่ามีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้งน้องนึกภาพลูกเสือ2โรงเรียนเนี่ยร่วมกิจกรรมทั้งหมด26คนน้องนึกภาพมีทั้งหมด26คนนะฮะแต่ละโรงเรียนมีสมาชิกเท่ากันและแต่ละคนของทั้ง2ฝ่ายจับมือกันตรงข้ามทุกคนอยากทราบว่ามีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้งน้องดูครับมีกี่โรงเรียนนึกก่อนมี2โรงเรียนนะครับร่วมกันทั้งหมด26คนนะครับแต่โรงเรียนมีสมาชิกเท่ากันแต่ละคนของน้องนึกภาพนะแต่ละคนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจับมือกันตรงข้ามทุกคนอยากทราบว่ามีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งอันนี้แหละเป็นการจับมือแบบ2ฝั่งนะครับ
เป็นการจับมือแบบ2ฝั่งอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงเป็นการจับมือแบบ2ฝั่งน้องดูจากแนวโจทย์เนี่ยน้องจะสามารถทำข้อสอบได้เลยว่าข้อสอบข้อนี้เนี่ยมีการจับมือแบบ2ฝั่งแน่นอนนะครับแล้วน้องจะเห็นภาพว่าเขาให้จำนวนคนมาแล้วเขาให้สมาชิกเนี่ยแต่ละโรงเรียนเท่ากันมาแล้วแต่ละคนของแต่ละฝั่งเนี่ยแต่ละคนของทั้ง2ฝั่งเนี่ยจับมือกันทุกคนนะครับแต่ละคนของแต่ละฝั่งเนี่ยจับมือกันทุกคนนั่นเขาเรียกการจับมือแบบ2ฝั่งน้องนึกภาพครับคนคูณคนภาพในหัวต้องเป็นนี้นะเพราะนั้นคำตอบน้องจะเป็น26คูณกับ26คำตอบลงท้ายอะไรคูณก่อน6คูณ6ได้36คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยอะไรแน่นอนลงท้ายด้วย6แน่นอนบางคนเห็นโอ้อาจารย์ลงท้ายด้วย6เนี่ยมันมีตั้งกี่ช้อยนะเห็นไหมฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะไม่ตอบช้อยข้อที่3แล้วเห็นยังแล้วไงอาจารย์ประมาณพร้อมกันครับประมาณเลขเร็วน้องเห็น26น้องประมาณเป็น20ทันไหมนี่ภาพในหัวนะคูณกับ26ประมาณเป็น20ประมาณลงปัดลงนะครับถามน้อง20คูณ20ได้2คูณ2ได้4 0กี่ตัวครับเร็ว2ตัวเป็น400เพราะนั้นคำตอบน้องต้องใกล้เคียง400จะต้องมากกว่า400หรือน้อยกว่า400ครับอาจารย์ถามเราปัดเลขมันลงใช่ไหมฮะเพราะนั้นคำตอบที่แท้จริงมันจะต้องใกล้เคียงกับ400ที่มันมากกว่าเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ต้องมากกว่า400แน่นอนตอบช้อยข้อที่4ครับเห็นยังไม่ยากนะอาจารย์บอกแล้วนะฮะถ้าน้องมีเทคนิคการคิดเลขไม่ยากขอให้รู้สูตรแล้วกันว่าโจทย์ข้อนั้นใช้สูตรอะไรแค่นั้นเองต่อไปข้อที่7ในการแข่งขันฟุตบอลมีทีมเข้าแข่งขันทีม A ทีม B ทีม C และทีม D ไปจัดแข่งขันแบบพบกันหมดจะต้องมีการจัดแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งพอคุณเจอโจทย์อันนี้เอ้าอาจารย์เมื่อกี้จับมืออยู่ดีอะมาเป็นโจทย์นี้ได้ยังไงนั่นแหละครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อต้นชั่วโมงนะฮะเมื่อต้นนั้นน่ะที่อาจารย์บอกไว้ว่าโจทย์มันไม่ได้มีแค่โจทย์แบบนี้แบบเดียวข้อนี้เขาให้นับเหมือนกันเขาให้นับอะไรครับเขาให้นับการแข่งขันแบบพบกันหมดครับว่ามีการจัดแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะน้องถ้าน้องไม่เข้าใจน้องดูโจทย์ข้อนี้อีกโจทย์นึงข้อที่8ในการแข่งขันฟุตบอลมีทีมเข้าแข่งขันทีม A ทีม B ทีม C ทีม D เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะไปจัดแข่งขันจะจัดแข่งขันแบบเย่าเยือนจะมีการจัดแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งข้อสอบเขาให้น้องนับเหมือนกันว่าแข่งขันแบบเย่าเยือนเนี่ยพอเย่าเยือนเนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งเพราะฉะนั้นในโจทย์แบบนี้เนี่ยน้องจะเจอโจทย์ทั้งหมด2แบบคือพบกันหมดกับแบบเย่าเยือนอาจารย์จะไม่อธิบายให้เราฟังแล้วกันว่าการแข่งขันแบบพบกันหมดมันแข่งกันยังไงการแข่งขันแบบเย่าเยือนมันแข่งกันยังไงอาจารย์ไม่ได้พูดแล้วกันนะครับแต่อาจารย์จะให้ตัวสูตรเลยแล้วกันนะครับน้องไม่ต้องจำสูตรใหม่น้องจำอย่างนี้วันสอบถ้าน้องไปเจอการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับให้น้องใช้สูตรเดียวกับการจับมือเขียนไว้จับมือนะจับมือทำไว้ถ้าเจอแข่งขันแบบพบกันหมดนะใช้สูตรเดียวกับการจับมืออาจารย์ถามทุกคนนิดนึงจับมือสูตรว่าไงนะจับมือสูตรว่าคนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2คนก็ถามอ้าวอาจารย์สูตรจับมือมันคนคูณคนลบ1แล้วหารด้วย2แล้วข้อนี้มันไม่มีจำนวนคนสักหน่อยน้องครับบริบทโจทย์มันเปลี่ยนเข้าใจพี่มั้ยบริบทโจทย์มันเปลี่ยนข้อนี้มันไม่มีคนหรอกครับแต่มันมีจำนวนอะไรครับจำนวนทีมฟุตบอลข้อนี้มีจำนวนทีมฟุตบอลกี่ทีม4ทีมน้องเปลี่ยนในใจได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นทีมคูณทีมลบ1หาร2ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในใจว่าคนกับทีมเนี่ยบริบทโจทย์มันเปลี่ยนมันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นข้อนี้มีทั้งหมดกี่ทีม4ทีมใช้สูตรจับมือครับสูตรว่าไงนะคนคูณคนลบ1ก็คือทีมคือ4ทีมคูณทีมลบ1คือ3แล้วหาร2ไม่เอ่ยจับมือมีหาร2ไหมมีแล้วหารด้วย2คิดเลข2ตัด4เป็น2 3คูณ2เป็น6คำตอบข้อนี้ตอบข้อ2ครับตอบ6วันนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้น้องไปดูอะไรอาจารย์อยากให้น้องไปทำแผนผังครับน้องจะเห็นว่าวันนี้ที่อาจารย์สอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการจับมือแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการแจกของแล้วนะครับแต่มันมีเรื่องอื่นที่ใช้สูตรเดียวกันอีกนะครับอาจารย์อยากให้น้องไปเขียนว่าเฮ้ยจับมือเนี่ยสูตรที่ใช้เนี่ยนะครับ
ช้เกี่ยวเรื่องการแข่งขันแบบพบกันหมดได้พบกันหมดได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราไปทำเขียนแผนผังเขียนสูตรนะครับตัวใหญ่ๆแล้วแปะไว้ถ้าน้องไม่ทำอาจารย์ก็ช่วยอะไรน้องไม่ได้นะครับอาจารย์ได้แค่สอนน้องได้แค่ติวน้องทุกคนนะครับอาจารย์ติวเหมือนกันแต่ความสำเร็จไม่เท่ากันเพราะอะไรความพยายามของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจบ10ข้อนี้แล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้น้องไปทำเขียนแผนผังในภาพในความคิดว่าแผนผังของเราเนี่ยการจับมือเนี่ยมันใช้สูตรอะไรบ้างใช้เกี่ยวกับเรื่องไหนได้บ้างนะครับไอ้คนคูณคนลบ1หาร2เนี่ยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8นักแข่งขันฟุตบอลเหมือนกันเลยมี4ทีมเหมือนกันเลยนะครับแข่งขันแบบไหนเย้าเยือนครับถ้าน้องไปเจอเย้าเยือนที่ไหนสูตรเดียวกับการแลกของเขียนไหมแลกของแจกของเหมือนกันถ้าเป็นแข่งขันแบบเย้าเยือนนะใช้สูตรเดียวกันแลกของแลกของสูตรว่าไงนะครับคนคูณคนลบหนึ่งวันนี้ไม่มีจำนวนคนแล้วเปลี่ยนเป็นจำนวนทีมข้อนี้มีกี่ทีมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ